สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับแตงโมป่าครับเป็นไม้เถาเลื้อยนะครับพาดพันไปกับสิ่งยึดเกาะต่างๆนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของเขานะครับก็จะมีใบมีหัวมีรากมีผลและก็ทั้งเถานะครับสรรพคุณของเขานะครับเรื่องใบนะครับรสขมตำพอกฝีนะครับโรคผิวหนังอักเสบหัวรสขมบำรุงหัวใจแก้ม้ามย้อยตับโตหรืออวัยวะในช่องท้องบวมโตนะครับรากรสขมบำรุงน้ำดีแก้ไข้ดับพิษไข้แก้ปวดศีรษะแก้จุกเสียดอวัยวะในช่องท้องบวมโตเช่นกันนะครับส่วนผลของเขานะครับอย่างในภาพนี้ก็จะมีดอกมีผลนะครับรสขมบำรุงน้ำดีแก้พิษเสมหะอายพิษเสมหะให้ตกแก้พิษตานซางนะครับแก้ตานขโมยได้ด้วยอ้าวนี่ถ้าใครเป็นตานขโมยสมัยก่อนจะได้ยินบ่อยๆนะครับขับพยาธิเป็นยาถ่ายพยาธิอย่างแรงแก้หืดนะครับทั้งเถานะครับจะรสขมต้มอาบแก้ขดผื่นคันแก้ไข้หัวแก้พิษไข้การต้มน้ำดื่มนะครับบำรุงน้ำดีขับเสมหะดับพิษแก้ไอเป็นเลือดเห็นไหมล่ะครับแตงโมป่านะครับที่เป็นไม้เถาเลื้อยไปตามพาดพันกับสิ่งยึดเกาะต่างๆอย่างที่ผมถ่ายมาให้ดูนี้ก็จะมีลูกสุกนะครับลูกสุกก็โดนแมลงแทะไปแล้วนะครับใบของเขาจะออกสักสากนะครับเขาจะเลื้อยพันไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้างทางอะไรเขาจะโอ้แบบงามมากนะครับแต่ถามว่าผลกินได้ไหมครับกินได้นะครับต้องไปทำยำต้องศึกษาให้ดีนะครับผมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามนะครับสวัสดีครับ